นาทีพ่อเอ๋ปารีณาแย่งไมค์อธิบดีกรมป่าไม้กลางงานแถลงข่าวปมถูกเอาผิดที่ดินฟาร์มไก่จากกรณีที่กรมป่าไม้ได้ออกมาแถลงผลการตรวจสอบกรณีเขาสนฟาร์มของนางสาวปารีณาไกรคุปส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐโดยพบความผิด3ข้อหานั้นล่าสุดวันที่2ธันวาคม2562มีรายงานว่าภายในงานแถลงข่าวนายทวีไกรคุปอดีตรัฐมนตรีช่วยคมนาคมบิดาของนางสาวปารีณาได้เข้ามาร่วมรับฟังการแถลงข่าวและได้นำแผนที่ที่ดินครอบครองมาสอบถามนายอรรถชัยเจริญชันษาอธิบดีกรมป่าไม้ว่าที่ดินบริเวณดังกล่าวมีจำนวนมากทราบได้อย่างไรว่ารุกที่ป่ากว่า46ไร่ซึ่งอธิบดีกรมป่าไม้พร้อมคณะทำงานก็ได้มีการชี้แจงและชี้แผนที่ให้นายทวีได้รับทราบจากนั้นนายทวีได้ดึงไมค์ออกมาจากมือของอธิบดีกรมป่าไม้มากล่าวกับสื่อมวลชนว่าก่อนหน้านี้ได้มีการพูดคุยกับลูกสาวตนเองว่าไม่ให้ฟ้องร้องดำเนินคดีกับอธิบดีกรมป่าไม้และคณะทำงานเพราะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ตรวจสอบและภายหลังจากที่ภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปโลกออนไลน์ก็ได้มีการพูดถึงนายทวีจำนวนมากโดยมองว่าการไปดึงไมค์ของอธิบดีกรมป่าไม้ที่กำลังพูดอยู่นั้นเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเนื่องจากนายทวีและลูกสาวยังถือเป็นคู่กรณีในกรณีนี้จึงยิ่งไม่ควรกระทำอย่างยิ่งขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ขปุก.com คนอ่านข่าวขอขอบคุณค่ะ